ยุคนี้นะครับคนรวยได้เปรียบถ้าท่านจะแต่งงานโดนหลอกว่ารวยจะรู้ได้ยังไงครับว่ารวยจริงหรือรวยปลอมมาหาคำตอบกันครับทายาทนักธุรกิจบอกเป็นทายาททายาทคืออะไรทายาทคือลูกของเจ้าของแล้วจะมีสิทธิ์ได้รับทรัพย์มรดกหรือเป็นผู้ถือหุ้นเป็นปันผลหรืออะไรในโลกของความเป็นจริงครับส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งหมดนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทายาทเป็นผู้ถือหุ้นไหมถือแทนหรือแค่มีชื่อหรือเป็นเจ้าของหุ้นจริงๆท่านดูดีๆนะชำระเงินค่าหุ้นไหมชำระเงินค่าหุ้นมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลไหมส่วนใหญ่ธุรกิจครอบครัวถ้าไม่ใช่ตลาดหลักทรัพย์น้อยมากที่จะมีปันผลจริงแล้วเงินมาจากไหนเป็นกรรมการไหมได้เงินเท่าไหร่หาคำตอบจากไหนไปดูที่ www.dbd.go.th นะครับของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีข้อมูลอยู่ท่านดูได้ที่หนังสือรับรองบริษัทท่านไปคัดผู้ทะเบียนผู้ถือหุ้นได้ถ้าจะแต่งงานมันเรื่องใหญ่นะสำหรับคนแต่งงานที่ซีเรียสเรื่องพวกนี้ท่านก็ควรเช็คข้อมูลก่อนแต่ลองดูครับลองวัดกันที่ความรักจริงๆของท่านท่านรักกันด้วยเงินเป็นต้นเหตุผมญาติลองพิจารณาจริงๆเพราะว่าทายาทนักธุรกิจทายาทกิจการครอบครัวมีอีกหลากหลายประเด็นเลยถ้าท่านแต่งเพราะความรวยเพราะสุดท้ายแล้วอาจจะเป็นแค่ทรัพย์สินส่วนตัวไม่ใช่สินสมรสการหย่าการแยกทางมีความเสี่ยงลองติดตามหาข้อมูลกันดูครับแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังต่อ Sfield ทนายส่วนตัวมือขวาที่ปรึกษาประจำที่คุณควรมีคุ้มค่ามากกว่าที่คุณคิดติดต่อรับแผนขอรับคู่มือสำหรับคุณด่วนจำนวนจำกัด